ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่ 96.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะสถานีวิทยุ Magic Wave Radio อำเภอหนองฉาง 107.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุ White Heart อำเภอสว่างอารมณ์ 89.0 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็5สถานีสำหรับรายการธรรมวารีในช่วงเช้าแล้วก็ทางสถานีวิทยุออนไลน์วิทยุออนไลน์ที่สมาพันธ์วิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะนะคะก็ทางสมาพันธ์วิทยุพุทธศาสนาอาเซียนต้องโหลดที่แอปพลิเคชันแล้วก็จะเข้าไปเนี่ยก็จะมีสถานีวิทยุเยอะเลยเลือกที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะรวมไปถึงทาง Facebook Live ตรงนี้นะแท็กไปขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งแล้วแต่อารมณ์ของ Facebook ก็จะเป็นของอุบาสิกาธรรมวดีสิทธัตถาคตธรรมวลีเบิกบานในบุญนะคะแล้วก็ธรรมะชมรมหัวใจไฟดีนะคะวัดภูจวงพระจันทร์มหาลำพันธ์บุญญามโนแล้วก็รวมไปถึงสุนันท์สีแช่มไม่แน่ใจนะคะเฟซของแม่นะขอบคุณค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมยังคงอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นเขตที่เรียกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคะโรคระบาดตอนนี้มันไปทั่วละต่างคนต่างกลัวกันไปหมดระแวงจะเข้าห้างเข้าอะไรเนี่ยก็ระแวงขนาดตัวเองจะไปซื้อของให้กับแม่เนี่ยไม่ได้กลัวติดนะคะไม่ได้กลัวตัวเองจะติดหรือรับเชื้ออะไรเพราะว่าปกติเนี่ยจะกินเขาก็บอกว่าขิงสดวันนี้ขึ้นราคาแหละขิงสดกระชายอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยได้ตัวเองก็กลับมาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจริงๆนะคะก็จะทานขิงสดตลอดก็เลยไม่ได้ห่วงตัวเองเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นห่วงว่ามันเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันติดมาที่เสื้อที่ผมได้อะไรได้เนี่ยกลัวจะเอามาฝากคนที่บ้านมาถึงก็จะอาบน้ำเลยอะไรเลยนะคะถ้าเกิดเราเคลียร์ตัวเองสะอาดแล้วมันก็จบปัญหาก็คือว่าที่เรากลับมาที่บ้านกันเนี่ยเราเคลียร์ตัวเองกันขนาดไหนอันนี้ต่างหากค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านอุปสรรคอันนี้ไปด้วยกันเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยโรคระบาดเนี่ยมันเราเลือกไม่ได้เราเกิดมายุคไหนถ้าเราโมตะนั่งปฏิเสธมันอย่างเช่นเราเกิดมาอยู่บ้านข้างๆชอบบวยวายนะคะชอบเอะอะเสียงดังแล้วเราเกิดมาอยู่ตรงนั้นน่ะเราจะนั่งโมโหว่าทำไมมันต้องเสียงดังด้วยเช้ามาเราก็รำคาญทุกเช้าระหว่างเช้ามาเนี่ยเรารำคาญทุกเช้ากับเราเข้าใจวิบากกรรมที่เราจะได้รับแล้วเราก็อยู่กับมันยังไงให้มันเป็นเราจะให้คนข้างๆบ้านเนี่ยหยุดพูดกับนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นเขาหยุดไม่ได้กับเราจะเลือกที่เราเนี่ยจะยอมรับในสิ่งที่มันเป็นอะไรคือการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดปกติเราจะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนตัวเราเราจะมักจะเปลี่ยนคนอื่นเพื่อให้เรามีความสุขสวัสดีค่ะคุณชมพู่สวัสดีค่ะพี่จินนะคะหลายๆท่านเริ่มคอแข็งๆอีกแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าจากสปป.ลาวนะคะมีโอกาสคงจะได้ไปเจอกันที่นู่นนะคะก็วันนี้เนี่ยมาคุยกันต่อนะสำหรับเรื่องของจิตของคนเราที่ทำไมเราต้องรักษาจิตพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องความสุขทีนี้ไอ้เจ้าความสุขเนี่ยมันอยู่ในใจแต่เราเนี่ยกลับไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันอยู่หรือสิ่งที่มันปกป้องสิ่งที่มันใจมันเข้าไปอาศัยคือกายเราไปมองเห็นตัว
เปลือกนอกที่ใจเนี่ยมันทำงานอยู่คือร่างกายหรือชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆเหล่านี้เราไปเอาความสุขเนี่ยไปผูกเอาไว้กับสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกเช่นร่างกายมันต้องแข็งแรงมันก็คือความสุขนั่นแหละแต่ทีนี้มันมีความสุขที่ลึกไปกว่านั้นมันมีความสุขที่ลึกไปกว่านั้นร่างกายของเราเนี่ยมันต้องแข็งแรงเราต้องมีชื่อเสียงเราต้องเป็นที่รักเราต้องเป็นที่ยอมรับเราต้องเป็นอะไรต่ออะไรมากมายที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งข้างนอกซึ่งจริงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นความสุขนั่นแหละแต่อะไรล่ะที่มันสุขอ่ะก็คือใจแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้สมหวังทุกคนเพราะว่ามันมีกรรมเป็นของตัวบางคนเคยไปทำให้คนอื่นก็ผิดหวังตัวเองเกิดมาก็ต้องผิดหวังมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรที่มันไม่ใช่เป็นของเราที่เราไม่เคยทำเนี่ยกรรมเนี่ยส่งจดหมายไม่เคยผิดซองเลยค่ะยอมรับในสิ่งที่มันเป็นมันอาจจะเจ็บปวดเหมือนกับการผ่าตัดซึ่งเราจะต้องยอมอะถ้าเราเป็นเนื้องอกหรือเราเป็นอะไรที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาทำแทนเราไม่ได้ให้ไปผ่าตัดแทนกันได้ไหมก็ไม่ได้มันต้องเป็นเราความเจ็บปวดกับวิบากกรรมที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกคนมันคือความทุกข์ท่านที่ฟังอยู่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือวิทยุออนไลน์ก็ต้องถามว่าท่านกำลังมีความทุกข์เรื่องอะไรอยู่ตัวเองก็มีหลายคนที่สนิทกันก็คงจะรู้ปัญหาของตัวเองดีว่าเจ้าของหรืออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็มีปัญหาไม่ได้เบากว่าคนอื่นเลยแต่ถ้าเกิดไปจมอยู่กับความทุกข์เนี่ยชีวิตนี้มันเดินต่อไปไม่ได้เราจะเอาตัวเองไปผูกไว้กับความทุกข์หรือสิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยเพื่ออะไรหรือเราจะต้องคอยให้ไอ้ความทุกข์เนี้ยมันผ่านไปซะก่อนให้มันผ่านไปเองหรือว่าเราจะเดินผ่านมันไปแต่ถ้าเกิดว่าเราจะคอยให้มันผ่านไปเนี่ยบางทีมันจมอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเลยนะเราจะเลือกจมอยู่กับสิ่งนั้นตลอดชีวิตหรือเราจะเลือกเดินผ่านมันไปผ่านมันไปในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเดินหนีปัญหาอยู่กับมันอย่างเข้าใจมันเช่นที่ยกตัวอย่างไปเมื่อตอนต้นรายการว่าถ้าเราไปอยู่บ้านข้างๆที่เขาด่าเขาว่ากันตลอดเวลาเนี่ยระหว่างที่เราจะไปเปลี่ยนให้เขาเนี่ยหยุดด่ากับเราย้ายบ้านนี่นะสมมุติว่าเราก็ไม่มีเงินที่จะย้ายบ้านอ่ะก็บ้านเรามันอยู่หลังเนี้ยมันไปไหนไม่ได้อ่ะการแก้ปัญหาของมันน่ะณปัจจุบันที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขเนี่ยคืออะไรการที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขได้ก็คือเราต้องฝึกใจของเราตัวเองเคยเจอปัญหามากเหลือเกินจนหลายคนเนี่ยคิดไม่ออกคิดไม่ถึงว่าไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์ธรรมอรีจะเจอแล้วกันแต่มันเล่าไม่ได้เล่าไปแล้วมันมีผู้เสียหายไม่อยากทำลายชื่อเสียงใครไม่อยากทำลายชื่อเสียงของคนที่เขาทำร้ายเพราะคนที่รักเราก็มีคนที่เกลียดเราก็มีถ้าเราเล่าให้ฟังเนี่ยคนก็จะเกลียดคนที่ทำร้ายเราเราก็เป็นห่วงคนที่ทำร้ายเราอีกว่าเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงเราก็เลยไม่อยากพูดทำร้ายอะไรบ้างยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่พูดแต่ที่เอามาพูดตรงนี้เนี่ยเพียงแค่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะนำสิ่งที่มันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้จะบอกว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีอยู่แต่วัดมันไม่ได้เจออะไรเลยจะพูดได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็เลยต้องพูดว่าเอ้ยปัญหามันมีทุกคนแต่เราเนี่ยจะเลือกที่จะเปลี่ยนคนอื่นหรือเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเราให้มันพ้นปัญหานั้นไปทำไมเราต้องดูแลจิตจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่หลายอย่างมากนะคุณสมบัติของจิตนะเดี๋ยวจะเอามาพูดให้ฟังจิตเนี่ยลำพังมันเองเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติอะไอ้ที่มันเป็นคุณสมบัติของจิตเนี่ยเช่นจิตคนนี้เป็นจิตที่ดีเอาแบบใหญ่ๆก่อนนะคะจิตอันนี้เป็นจิตดีหรือที่พุทธศาสนาของเราเรียกว่ากุศลจิตอันนี้เป็นจิตไม่ดีในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอกุศลอันแบบใหญ่ๆก่อนไอ้เจ้าจิตอกุศลเนี่ยมันก็มี
ชื่อเรียกของมันหลายอย่างมากเช่นจิตที่มันขี้ฉาจิตที่มันโลภมากจิตที่มันหงุดหงิดจิตที่มันฟุ้งซ่านจิตที่มันมีกามตัณหาจิตที่มันหาความสุขไม่ได้ทั้งหมดอ่ะไอเนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งของอกุศลจิตส่วนจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยจิตที่มีศรัทธาถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันมีศรัทธาครองอยู่เชื่อมั่นในความดีต้องมั่นในความดีจริงๆนะคะเชื่อมั่นในความดีที่อยู่ในจิตสมมุติว่ามีอะไรเนี่ยมากระทบกับเราสมมติว่ามีอะไรมากระทบกับเราเราจะต้องตอบโต้กับเขาโดยที่เราคิดว่าเราสามารถพูดได้อะเรามีสิทธิ์พูดอะแต่พอเราเชื่อมั่นในความดีแล้วเนี่ยการพูดออกไปเนี่ยเมื่อวานก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งนะฮะพี่คุยพี่อยู่ท่านหนึ่งคุยกันว่าเนี่ยตัวเองเป็นคนพูดตรงๆขอพูดตรงๆได้ไหมกับคนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยคนนี้กำลังมีปัญหาอยู่จะไปพูดตรงๆเลยพูดอ้อมๆไม่เป็นบอกแบบนั้นก็ปรากฏว่าตัวเองก็เลยบอกว่าพี่ฟังนะคนเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นคนพูดตรงได้มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าการพูดตรงนะการพูดตรงมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าพระอาจารย์สวยการพูดตรงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์คือคนเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องมีประโยชน์คนบางคนกิเลสหนาเกินไปใจมันหยาบกระด้างเกินไปฟังเรื่องตรงๆของตัวเองยังไม่ได้เลยเหมือนกับคนที่มีแผลคนที่มีแผลแล้วมันเจ็บอะหมอเขาจะรักษาแผลให้นะแต่ตัวเองปกป้องไม่ให้โดนแผลตัวเองอ่ะถ้าจะเช็ดก็เช็ดรอบๆนอกมันรักษาแผลตัวเองไม่ให้โดนเจ็บอ่ะมันอ่อนแอคือคนประเภทนี้คือคนที่อ่อนแอนะคือถ้าคนมีแผลแล้วเนี่ยยอมให้หมอเขาโดนเขาขยี้อย่างพี่หมออมพรเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยคุยกันทางข้อความบอกว่าไปตัดจมูกเล็บหรือยังไงติดเชื้อต้องได้ถอดเล็บแล้วก็เอาหนองออกมันต้องยอมอ่ะยอมที่จะถอดเล็บออกยอมที่จะเอาหนองออกยอมเจ็บอ่ะไอ้คนที่ยอมเจ็บได้เนี่ยคือคนที่มีความกล้าไงกล้าที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองยอมเจ็บแต่คนบางคนมันอ่อนแอเกินไปอ่ะมันเป็นแผลอยู่แต่มันกลัวเจ็บอ่ะไม่กล้าที่จะทำแผลกลัวคนมาโดนแผลตัวเองแล้วตัวเองเจ็บอ่ะคนแบบนี้ไม่มีทางออกแล้วทีนี้เราจะไปโดนแผลเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมซึ่งตัวเองเนี่ยกำลังเจอปัญหานี้อยู่กับคนบางคนตัวเองมีแผลอยู่แต่ไม่ให้คนอื่นจับแผลตัวเองเลยซึ่งมันช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วในเวลาเดียวกันก็ปกป้องแผลแต่ก็เหมือนกับคนจะตายอ่ะเหมือนกับคนจะตายไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับตัวเองได้ปล่อยให้ไอ้แผลนั้นน่ะซึ่งแผลในที่นี้เนี่ยหมายถึงแผลในใจที่มันมีความทุกข์อยู่กับเรื่องนี้อยู่แต่ว่าปรากฏว่าตัวเองก็ไม่ให้คนอื่นแตะแผลตัวเองประคองแผลมันเอาไว้มันไงก็ไม่หายแล้วทีนี้คนๆเนี้ยพี่คนนึงเนี่ยเขาจะไปพูดถามตรงๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าพี่มันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหามันแก้ไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้หรอกคนแบบเนี้ยเราจะไปโดนแผลเขาเนี่ยเขายิ่งโกรธเจ็บพวกคนแบบนี้มันอ่อนแอเกินไปที่จะยอมรับความจริงมันอ่อนแอคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบเนี่ย
เราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าเพียงแค่เราบอกว่าเราหวังดีอย่างเดียวแต่ถ้ามันเกิดโทษเนี่ยอย่าทำแต่ถ้ามันพอหวังได้อย่างเช่นคนที่แบบมีโมหะมากๆแล้วเราพูดธรรมะเราไม่แน่ใจเลยว่าคนคนนี้เขาจะรู้เรื่องในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสให้เขาฟังบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ได้เองอันนี้เราขยันพูดได้ไม่เป็นไรไม่โกรธแต่ถ้าเกิดคนมันมีปฏิฆะอยู่เนี่ยแล้วเราพูดไปแล้วเรารู้แน่ๆว่าโกรธเราอย่าไปพูดมันไม่คุ้มค่าเราเสียเวลาด้วยนะมันเสียเวลาด้วยแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราทำอะไรอย่างเช่นเมื่อวานได้มีโอกาสได้เจอกับท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเรื่องของพระนะตอนหลังที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้พาละศึกก่อนล่วงหน้า1วันพระที่ท่านตัดคอตัวเองขออนุญาตพูดแค่ประเด็นประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ก่อนเราจะไม่เข้าไปแตะปัญหาอะไรมากก็เลยคุยกันในฐานะที่เป็นนักศึกษาเป็นนิสิตเกี่ยวกับพุทธศาสนาเราก็เอาประเด็นนี้มาคุยกันเพื่อให้เกิดความรู้ไม่ใช่นำมาวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดกรรมใหม่เราก็เลยคุยว่าการสละชีวิตเนี่ยตอนที่เราสร้างบารมีเนี่ยทุกบารมีมันจะต้องเป็นประโยชน์แล้วบารมีทั้งหมดเนี่ยมันต้องละกิเลสบารมีทั้งหมดเนี่ยมันต้องละกิเลสแต่ทีนี้เนี่ยประโยชน์เนี่ยการที่เราจะสละชีวิตเนี่ย1เราต้องสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาพระธรรมรักษาพระธรรมเอาไว้หรือเพื่อที่จะเป็นการให้ใครสักคนนึงเนี่ยได้ประโยชน์จากการเสียชีวิตของเราต้องมีการได้ประโยชน์จากการเสียชีวิตของเรานะคะหรือพระธรรมกำลังเดือดร้อนมากแล้วเราจะต้องยอมตายเพื่อที่จะรักษาพระธรรมหัวใจที่มันบูชาธรรมะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องรักษาพระธรรมมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนว่าฉันมีเงินอยู่ล้านนึงฉันซื้อรถฉันมีเงินอยู่ล้านนึงฉันซื้อบ้านแล้วก็บอกว่าเอาชีวิตของเราเนี่ยซื้อสิ่งอื่นแล้วก็แลกกลับมามันไม่ใช่อย่างนั้นการสร้างบารมีเนี่ยมันคือการทำสิ่งหนึ่งทำสิ่งหนึ่งแล้วมันสละสิ่งหนึ่งออกไปคือกิเลสอย่างเช่นเราทำทานเอาวัตถุทานก่อนเราทำทานเราให้ของไปมีคนได้รับของแต่จิตของเราเนี่ยมันถูกสละกิเลสกิเลสในใจของเราเนี่ยมันถูกสละความตนีออกไปกิเลสเนี่ยมันหายไปแล้วก็มีคนได้ประโยชน์จากการสละนั้นด้วยมันต้องได้ประโยชน์มันต้องได้ประโยชน์ทีนี้เนี่ยถามว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันคืออะไรทุกอย่างที่คนที่เป็นพุทธบริษัททำเนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ประโยชน์กับส่วนรวมแล้วก็ประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับส่วนรวมคือเขาได้รับในสิ่งที่เราให้อ่ะอย่างเช่นกระต่ายโพธิสัตว์กระต่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยยอมที่จะกระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อให้เป็นตั้งใจเอาร่างกายเนี่ยเป็นอาหารสละชีวิตเป็นอาหารของฤาษีแล้วใจเนี่ยก็ถูกสละกิเลสไปหรือมีอุบาสกท่านหนึ่งมีเหตุที่จะต้องกินหิวแต่ว่ามันเลยเวลาทานอาหารไปแล้วยอมตายเพื่อที่จะรักษาข้อปฏิบัติคือรักษาศีลวิกาลโภชนายอมตายไม่ยอมกินอันเนี้ยเรียกว่ารักษาพระธรรมมันจะต้องมีเหตุปัจจัยในการที่จะรักษาอยู่ดีๆเนี่ยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นแล้วมีการลาสิกขาออกมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้มันมีการเตรียมตัวมันมีเจตนาทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวลักษณะของจิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งค่ะอย่างที่ธรรมวลีเนี่ยกำลังคุยอยู่กับญาติธรรม
ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าจิตมันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยนะทีนี้ไอ้จิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันคือปรุงแต่งอะไรบางคนจะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยแล้ววันนึงเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกมาจะบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ปกติหรือเป็นอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยล้วนแล้วแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่มันกระตุ้นอารมณ์ของเราออกมาเนี่ยมันอะไรที่กระตุ้นออกมาได้อย่างบางคนเนี่ยมันไอตัวกระตุ้นมันไม่แรงพอไอกิเลสลึกๆในใจของเราเนี่ยหรือขอต้องขออภัยวาสนาในพุทธศาสนาหรือคำว่าสันดานถ้าเราฟังกันแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหยาบคายแต่ในพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยศัพท์คำว่าสันดานเนี่ยก็คือวาสนานั่นเองแต่วาสนาในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะใช้กับสิ่งที่ดีส่วนสันดานเนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่ไม่ดีในพุทธศาสนาเขาไม่ได้แยกนะสันดานก็คือเรื่องราวของจิตที่มันถูกสะสมมามันถูกกระตุ้นออกมาไอ้ที่เราบอกเราเผลอไปอ่ะเราขาดสตินั่นแหละคือของจริงของเราที่มันหลุดออกมาเราจะยอมรับความจริงของตัวเราแค่ไหนเราโทษคนอื่นเราบอกคนอื่นเนี่ยทำให้เรากิเลสพุ่งขึ้นมามันไม่ใช่ถ้าในใจของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครหรอกที่จะสามารถดึงพฤติกรรมไม่ดีของเราออกมาได้มันคือของเราทั้งนั้นเพียงแค่มันเป็นของเราเองเนี่ยเรายังไม่ยอมรับความจริงที่มันเป็นอะแล้วเราจะแก้ไขตัวเองอย่างไรมีน้องอยู่ท่านนึงคุยกันช่วงนี้คุยคนเยอะมากรวมทั้งกิจกรรมต่างๆก็เยอะพอสมควรนะคะน้องอยู่ท่านนึงคุยกันบอกอาจารย์ผมเนี่ยอยากจะเห็นความเกิดดับจริงๆแล้วเนี่ยความเกิดดับเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเอาแค่ว่าตาเราเนี่ยอย่างเช่นท่านญาติธรรมที่กำลังมองจออยู่ลองหันออกไปนอกจอดูสิคะแล้วเห็นอะไรสิ่งที่ท่านญาติธรรมเห็นใหม่นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่มันเห็นอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันดับลงไปแล้วจิตมันดับจิตตัวไหนดับจิตตัวที่เป็นจักขุวิญญาณดับไอ้ตัวจักขุวิญญาณที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเห็นมันไม่แค่เห็นพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันมีความรักมันมีความเกลียดมันมีความศรัทธามันมีอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยในจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมีทั้งความรักมีความศรัทธาไอ้ความรักความศรัทธาความรู้สึกสุขทุกข์ที่เห็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าสังขารไอ้ตัวจิตที่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากไอ้ตัวสังขารแล้วเนี่ยมันยังมีตัวเวทนาคือสุขทุกข์มีตัวสัญญาคือรู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรเรียกรวมๆกันถ้าเรียกกันย่อลงมาระหว่างจิตกับเวทนาสัญญาสังขารที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยไอ้ตัวปรุงแต่งจิตทั้งหมดเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าเจตสิกฟังแล้วยิ่งมึนป่ะฟังนิดนึงนะคะอธิบายง่ายสุดแล้วอ่านหนังสือเข้าใจยากอ่ะพูดแบบนี้มันจะ เข้าใจง่ายในพุทธศาสนาของเราเรียกสิ่งที่ปรุงแต่งจิตว่าเจตสิกไอ้ตัวเจตสิกเนี่ยแหละมันคือคุณสมบัติของจิตที่มันแสดงพฤติกรรมต่างๆของเราเนี่ยออกมาให้โลกเห็นไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กถามว่าสมมุติว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วเราโพสต์เฟซบุ๊กว่าเราเป็นคนดีเรียกว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะไม่ว่าใครเลยคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนดีตลอดเวลาช่วงที่จิตมันขาดสติมันก็จะมีโมหะเข้ามามันก็จะเผลอมันก็จะหลง
ตอนที่เขาทำความดีเนี่ยถ้าเขาไม่ทำความดีเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนดีได้แต่มันต้องมีเจตนานะคะเจตนาในการทำความดีจริงๆถ้ามันหลุดจากความดีนั้นมันก็คือขาดสติจริงๆอันนี้เราถือว่าเป็นคนดีถ้าขาดสติจริงๆก็ยังถือว่าเป็นคนดีอยู่เพราะว่าสติมันบังคับไม่ได้แต่มันต้องค่อยๆฝึกแต่สมมติว่าอีกอย่างนึงเราเป็นคนไม่ดีแล้วเรามีเจตนาให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเราก็ไม่ได้มีความคิดที่จะแก้ไขตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพียงแค่เราต้องการให้คนอื่นดูว่าเราเป็นคนดีอันนี้คือหลอกลวงมันเป็นเจตนาหลอกลวงแต่ถ้าเกิดเราพยายามเป็นคนดีอะทุกครั้งที่เราเจอใครเนี่ยเราพยายามเป็นคนดีอะแล้ววันดีคืนดีความดีของเรามันก็หลุดอะกลายเป็นโทสะกลายเป็นนินทาหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่เราขาดสติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะอันนี้เราก็ยังเป็นคนดีอยู่นะแต่ว่าเป็นคนดีที่มีกำลังของสติเนี่ยอ่อนถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราจะเกลียดคนเนี่ยน้อยลงเกลียดคนน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยพอเราถูกใครทำร้ายเราก็จะผูกโกรธคนคนนั้นเลยว่าคนคนนั้นทำไมถึงทำร้ายเราเราก็ต้องดูว่าคนคนนี้ทำร้ายเราเพราะว่าเขาขาดสติถ้าเขาพยายามมีสติแล้วแต่เขาขาดสติอันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งนึงที่เรารู้ได้ว่าเขาทำร้ายเราเนี่ยมันคือจิตของเขาที่มีต่อเรานะเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าคนคนนี้ถ้าสมมุติว่าเราถูกทำร้ายร่างกายถามตัวเราเองว่าถ้าเรารักใครสักคนนึงรักมากๆเนี่ยเราจะทำร้ายเขาได้หรือเปล่าเราทำไม่ได้นะแต่ที่เราทำร้ายเขาเนี่ยเพราะเรารักตัวเราเราไม่ได้รักเขาเขาทำให้เราเสียใจเขาทำให้เราไม่ได้ดั่งใจเราจึงกล้าที่จะทำร้ายคนอื่นเพื่อตัวของเราเองถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของจิตเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเป็นแบบนั้นคนที่ทำร้ายคนอื่นได้คือคนที่ขาดความเมตตาขาดความเมตตาจิตใจเนี่ยมันรักตัวเองอย่างพ่อแม่ที่ตีลูกเนี่ยถ้าเกิดตอนที่ตีเนี่ยมันตีด้วยความคิดว่าอยากจะให้ลูกได้ดีจิตมันต้องไม่มีความโกรธเลยนะตอนที่ตีอ่ะตีที่คิดจะสั่งสอนกับตีเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ได้ดั่งใจแล้วก็บอกว่ารักลูกถึงได้ตีลูกแต่ว่าตอนที่ตีเนี่ยมีความโกรธอยู่ด้วยแสดงว่าอันนั้นรักตัวเองรักตัวเองนะคะคือกลัวลูกไม่ได้ดีตัวเองก็เดือดร้อนอ่ะหรืออยากจะให้ลูกได้ดีอ่ะแต่ว่ามันตีด้วยความโกรธนะเพราะเรารักตัวเองเราไม่อยากเห็นลูกเราเป็นอย่างนี้เรารักมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดมันจึงเกิดความทุกข์ทำไมถึงบอกว่ามันผิดเพราะว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้คนเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามแล้วเนี่ยหัวใจของคนคนนั้นมันจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยปฏิบัติตามแล้วมันทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเราคุยกันไปเมื่อวานแล้วว่าบุญมันไม่บริสุทธิ์ถ้าเกิดบุญมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความทุกข์ได้อันนี้แหละค่ะคือบุญที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลหรือจะการภาวนาหรือไม่ว่าจะเป็นในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยการอนุโมทนาบุญเนี่ยหรือการยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีความยินดีในความดีของคนอื่นจริงๆเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้ในขณะที่ปากของเราเนี่ยพูดยินดีในความดีของเขาพูดยินดีในความสำเร็จของเขาแต่ลึกๆหัวใจมันห่อเหี่ยวอันนี้ไม่ได้บุญนะแต่มันอาจจะมีมารยาททางสังคมคนอื่นก็อาจจะดูว่าเราอุ้ยดีจังเลยไม่อิจฉาใครแสดงความยินดีกับคนอื่นได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวบุญตรงนี้มันไม่เป็นบารมีพอไอ้ตัวบุญอันนี้มันไม่เป็นบารมีปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ขาดพลังของความสุขเราจึงหาความสุขในการยินดีในความดีของคนอื่นไม่ได้คือเราเห็นคนอื่นมีความสุขอะปากเราอาจจะพูดได้แต่เราไม่มีความสุขจริงๆอะไอ้ความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ในความยินดีนั่นแหละ
เรียกว่าบุญมันไม่บริสุทธิ์ถ้าบุญมันบริสุทธิ์มันต้องยินดีจริงๆเห็นไหมคะอันนี้มันคือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงความในการขวนขวายกิจกรรมกิจการต่างๆให้กับสาธารณประโยชน์ก็เช่นเดียวกันสมมุติว่าเราออกไปอยู่ในสังคมวัดเนี่ยเป็นของทุกๆคนต้องฟังดูดีๆนะคะอันนี้ตัวเองเนี่ยมีความกลัวมากคำว่าเป็นของทุกๆคนเนี่ยสาธารณประโยชน์เนี่ยคำว่าของทุกๆคนนั่นแปลว่าหลายคนเป็นเจ้าของยิ่งยากกว่าอีกคือคนเดียวเป็นเจ้าของเนี่ยมันยังขอคนคนนั้นแล้วทำอะไรกับสิ่งนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นของทุกๆคนเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันเป็นของเราด้วยเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันก็ได้ไม่ใช่ถ้ามันเป็นของทุกๆคนนั่นหมายถึงว่าทุกๆคนเขาก็มีสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรกับสิ่งนี้เราจะต้องได้ถามคนอื่นถึงความยินยอมความพอใจที่มันมีต่อสิ่งของนั้นสาธารณประโยชน์คือของของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพของที่มันเป็นของทุกคนไม่ใช่ของเราคนเดียวเราจะบอกเฮ้ยฉันก็คือเจ้าของคนนึงฉันทำไงกับมันก็ได้ไม่ใช่ทีนี้เราไปช่วยงานเราไปช่วยงานที่เป็นงานสาธารณประโยชน์พอเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหลือเราทำอยู่คนเดียวหรือเราทำอยู่คนเดียวเหมือนกับตัวเองอย่างอยู่ที่วัดอย่างเงี้ยบางทีแม่ชีก็ตอนเช้ามาเนี่ยก็ผัดกันนะตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะตอนเช้ามาสมมติว่าแม่ชีเนี่ยเอาเข้าไปกุฏิแต่เราเนี่ยเดินออกมาที่โรงครัวยังไม่มีใครมาเอาทุกคนก็เข้ากุฏิไปก่อนเอาเราก็เห็นพื้นเห็นอะไรเราก็กวาดการที่เรากวาดเนี่ยถ้าเราไปคิดเนี่ยตัวเองก็คิดหลายอย่างบางทีเราได้ยินไงเราเคยได้ยินคนที่อยู่ที่วัดโน้นวัดนี้โอ้ยเช้ามาไม่เห็นมาช่วยกันเลยให้ทำอยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองกลับมองว่ามันเป็นงานจิตอาสามันเป็นเวียาวัจจไมยมันเป็นงานเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมเราทำตามกำลังทีนี้เนี่ยคนหลังมาก็เหมือนกันถ้าเขาไม่ทำเนี่ยก็ว่าเขาไม่ได้นะเฮ้ยทำไมถึงไม่ยอมทำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มันเป็นส่วนรวมมันเป็นบุญบุญของใครเนี่ยมันทำแล้วนะคนคนนั้นก็ได้แต่ถ้าเราทำแล้วแล้วเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราดีกว่าคนอื่นเราทำเงี้ยอันเนี้ยแทนที่เราจะได้บุญเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญตัวเองกลับคิดว่าเอ้ยเขาไม่มาเออดีเราจะได้ทำไปซะไม่มีประโยชน์เช้ามาเนี่ยอานิสงส์ของเราเลยเราได้กวาดพื้นตอนเช้าอานิสงส์มันก็เป็นของเราเราได้บุญเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดเราจะได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันกลับมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นบุญของเราไม่ต้องไปนั่งสร้างจินตนาการขึ้นมาว่าเอ้ยเราโชคดีเขาอุตส่าห์เปิดโอกาสอันนี้ก็มีความคิดอย่างนึงที่มันพยายามมองโลกในแง่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราจิตใจของเราไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วเราไม่ต้องไปสร้างความคิดขนาดนั้นเพียงแค่เราอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเราไม่ได้ไปคิดเล็กคิดน้อยกับคนอื่นเนี่ยมันก็ได้บุญละหัวยาวัจจไมยก็คือเรามีจิตอาสาที่จะทำทีนี้กำลังของเราเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหนนะคะกำลังของเราเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหนเนี่ยเราก็ทำตามกำลังของเราเนี่ยแค่นั้นทีนี้ใครจะมาบอกว่าเราทำไมไม่ทำตรงนู้นด้วยไม่ทำตรงนี้ด้วยมันก็เรื่องของเขามันเป็นสิทธิ์ของเรานอกจากว่าเรารับผิดชอบหน้าที่อันนี้อีกเรื่องนึงนะจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นงานสาธารณประโยชน์ฉันไม่ทำเพราะว่าฉันมันทุกคนเป็นของทุกคนอะไรเงี้ยสมมติว่าเรารับปากว่าเราจะทำสิ่งเนี้ยทีนี้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยจะทำเราต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จอีกอันนึงแต่ว่าบารมีเนี่ยมันจะได้สัจจะบารมีเพิ่มขึ้นอีกข้อนึงคนละอันกันทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยมันคือการฝึกจิตกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นมีน้องอยู่คนนึงคุยกันน้องคนนี้บอกว่าอาจารย์หนูไปวัดเนี่ยหนูไปเจอคุณป้าอยู่คนนึงคุณป้าคนนี้ชอบว่าชอบโน่นชอบนี่คุยอะไรกับเขาเขาก็แปลงคำพูดของเราเนี่ยไปหมดเลยทีนี้ตัวเองก็เลยบอกว่า
ทำไมเราถึงไม่เอาสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยเป็นตัวตั้งของการฝึกจิตบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราไปวัดแล้วเราทำทานแต่บุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรากระทบกับใครก็ได้ถ้าเรากระทบกับคนดีจิตของเราอนุโมทนาเราก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดเรากระทบกับคนไม่ดีจิตของเราไปกระทบกับคนที่ไม่ดีเนี่ยเราอดทนขันติบารมีเราก็ได้บุญอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเข้าใจบุญแค่ไหนถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยเราสามารถที่จะคว้าบุญได้ตลอดเวลาเลยเพราะบุญมันเป็นชื่อของการฝึกจิตแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำบุญอะไรบุญที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรแล้วจิตที่มันถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันคือวัคซีนป้องกันความทุกข์เราจะไปเจอคนขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยตัวเองเคยถูกกระทำต้องบอกอย่างนั้นเคยถูกกระทำคิดอยู่ว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเคยว่าเราเจ็บกับคำพูดนี้มากเลยแล้วเราก็ไปปรึกษาคนคนเนี้ยว่าโอ้ทำไมคือเราไม่หนักเชื่อว่าคนแบบเนี้ยจะพูดจาแบบนี้เราก็รับไม่ได้แต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเรากลับเจอคำพูดที่หนักกว่าที่เราเคยได้ยินด้วยซ้ำเราเคยทนมันไม่ได้แต่วันนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เป็นมีภูมิคุ้มกันพอเราเจอคำพูดอันนี้ใหม่เราย้อนกลับไปหาตัวเองในอดีตที่เราเคยเจอคำพูดนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่เราฟังอันใหม่เนี่ยหนักกว่าเดิมอีกจากที่เราเคยผ่านไอ้ปัญหานั้นมาเนี่ยในอดีตเรากลับต้องมาเจออันใหม่ถ้าเราไปเศร้ากับมันเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปจมเราไปกระทบกับกิเลสของคนอื่นเนี่ยเรารักตัวเองหรือเปล่าถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราอย่าปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันไปจมคนที่มันทุกข์คือเราไม่ใช่เขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยมันเป็นเครดิตทางสังคมของเขาอยู่แล้วมันคือความศรัทธาเราที่มีต่อเขาไม่มีใครมีความสุขหรอกที่คนอื่นหมดศรัทธาในตัวเองนี่คือความจริงเราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเราอยู่ของเราดีๆพอแล้วบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้แต่ลึกๆอยู่เนี่ยถามว่าระหว่างคนที่รักเรากับคนที่เกลียดเราเราชอบอะไรมากกว่ากันทุกคนก็ต้องตอบตรงกันว่าเราชอบคนที่รักเราแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนที่รักเราเขาเกลียดเราเนี่ยถึงเราจะบอกว่าไอ้คนคนนี้ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเราเลยเนี่ยมันก็ใจหายนะเพราะฉะนั้นเพียงแค่สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราเกลียดเขาเนี่ยเขาก็ทุกข์แล้วเพราะว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันชี้ชะตาชีวิตของเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวกับเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ต้องเกลียดเขาเราเปลี่ยนจากความเกลียดเขาเนี่ยมาเป็นการเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะเราสงสารที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะเขามีกิเลสเขาเป็นคนพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาไม่ได้เป็นกับเราคนเดียวหรอกเขาก็ต้องเป็นกับคนอื่นเขาจะถูกคนอื่นเกลียดไปเรื่อยๆไม่ใช่เราอันนี้คือความน่าสงสารของเขาแล้วเราจะไปเอาใจของเราเนี่ยไปผูกกับเขาทำไมให้มันเสียเวลาชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องสร้างบารมีที่ท่านเรียกว่า ขออภัยนะคะที่ท่านเรียกว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยถามว่าใครเคยทราบบ้างว่าวัฏฏะสงสารคืออะไรวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนะคะจิตจะหลงเอ๊ะวันนี้คุยเรื่องอะไรเรื่องสิ่งที่ปรุงแต่งจิตจิตมันถูกปรุงแต่งอยู่แต่เราเนี่ยไม่ทันมันบุญเนี่ยมันคือตัวฟอกจิตของเราเนี่ยให้มันมีการปรุงแต่งที่ดีแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีส่วนอกุศลเนี่ยมันปรุงแต่งจิตของเราพอเราขาดสติเนี่ยอกุศลมันปรุงแต่งจิตให้เรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีมันเป็นอย่างนั้น
ในสังสารวัฏเนี่ยมันมีการเวียนอยู่ที่บอกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่ใช่ว่าวนเกิดในสังสารวัฏไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเทวดาไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นแมวไปเกิดสัตว์นรกไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสังสารวัฏอันนั้นมันคือผลของสังสารวัฏส่วนในตัวสังสารวัฏจริงๆเนี่ยมันมีอยู่3อย่างคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสอยู่ที่ไหนกรรมอยู่ที่ไหนวิบากอยู่ที่ไหนอันนี้เรากำลังจะพูดเรื่องของการปรุงแต่งจิตในจิตของเราเนี่ยมันมีตัวเจตสิกที่บอกไปแล้วว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกแล้วไอ้เจ้าตัวเจตสิกสำคัญที่มันปรุงแต่งจิตเราอยู่เนี่ยในนั้นเนี่ยพระเอกเลยเขาเรียกว่ากรรมกรรมในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมนะคะในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมดังนั้นเนี่ยเจตนาเนี่ยกิเลสกรรมวิบากที่เป็นเหตุไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราความโกรธความโลภความหลงมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยธรรมวลีด้วยทุกคนมีกิเลสกิเลสเนี่ยมันปรุงแต่งเช่นธรรมวลีพูดกับใครไม่ดีสักคนหนึ่งไอ้จิตที่มันพูดไม่ดีด้วยอำนาจของกิเลสด้วยความที่มีอัตตาเนี่ยไอ้เจ้าอัตตาในขณะที่พูดเนี่ยมันก่อภพเรียกว่ากรรมมันก่อภพมันก่อให้เกิดภพขึ้นมาเจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันคือตัวสังขารมันก็เป็นกรรมนะเจตนาเนี่ยกิเลสเนี่ยมันคือตัวสังขารที่มันปรุงแต่งจิตคือเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตกิเลสกรรมกรรมมี2 อย่างกรรมที่เป็นสังขารกับกรรมที่มันเป็นกรรมภพอยู่ในปฏิจจสมุปบาทที่เราหลายคนเคยฟังปฏิจจสมุปบาทมาเป็นกรรมภพกิเลสกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำก่อนลงมือพูดก่อนลงมือกระทำอันนั้นเรียกว่าสังขารเจตนาเนี่ยมันเป็นเจตนาเหมือนกันแต่เจตนาในขณะที่ก่อนทำเนี่ยเรายังไม่ได้ทำเราแค่คิดอ่ะคิดดิฉันจะฆ่ามันเนี่ยไอ้ความคิดว่าฉันจะฆ่ามันหรือฉันจะด่ามันเนี่ยอันนี้เขาเรียกสังขารแต่พอกำลังที่ฆ่าอยู่หรือกำลังที่ด่าอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมภพมันเจตนาเหมือนกันแต่มันเป็นเจตนาในขณะก่อนทำกับเจตนาในขณะที่ทำมันเป็นเจตนาเหมือนกันกรรมเจตนาเป็นกรรมอันเนี้ยกิเลสเกิดกรรมเกิดกรรมขึ้นมาแล้วก็เป็นผลของวิบากวิบากในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราถ้าเกิดวิบากในปัจจุบันก็คือเราเกิดมาจนเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาที่จะต้องเจอสิ่งที่สมความปรารถนาไม่สมความปรารถนาทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมเรียกว่าวิบากกรรมมันก็ทำให้เราเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเห็นไหมคะทั้ง3อย่างเนี่ยถามว่ามันอยู่ที่ไหนวิบากกรรมก็คือผลของกรรมนั่นเองที่มันเก็บอยู่ในใจของเรากิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันอยู่ในใจล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องกลับมาดูแลหัวใจของเราเพราะว่าคนที่รักหัวใจตัวเองคือคนที่รักตัวเองนั่นแหละถ้าเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันขาดสตินั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้รักตัวเองจริงๆบางคนเนี่ยบอกว่ารักตัวเองนะแต่พาตัวเองเนี่ยไปทำความชั่วไปเอาเปรียบคนอื่นไปเอาเปรียบคนนั้นไปเอาเปรียบคนนี้แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรักตัวเองจึงทำความชั่วถ้าเกิดว่าคนที่รักตัวเองแล้วทำความชั่วเนี่ยผลของกรรมชั่วนั้นน่ะจะทำให้คนคนนั้นเป็นทุกข์ในอนาคตถ้าเรามีลูกเรามีสามีเรามีภรรยาเรามีคนที่เรารักอยู่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำให้กับเขาเนี่ยอนาคตเขาจะได้รับโทษอย่างเช่นอาหารเนี่ยกินอันนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยอนาคตมันจะเป็นมะเร็งเราจะให้ลูกหลานเรากินหรือเปล่าล่ะเราก็ไม่ให้ลูกหลานเรากินนะเราก็กลัวว่าลูกหลานของเราเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งอันนี้คือเรารักเขาไง
เราถึงไม่ทำให้อนาคตของเขาเนี่ยจะต้องเดือดร้อนทีนี้กลับมาหาตัวเราเองถ้าเรารักตัวเราเองเนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่ว่าการกระทำเนี้ยมันจะทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนในอนาคตเราจะทำหรือเปล่าเราก็ไม่ทำเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเดือดร้อนในอนาคตไงเพราะฉะนั้นคนที่รักตัวเองจริงๆเนี่ยมันจะไม่ทำความชั่วในปัจจุบันที่จะเป็นผลให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปในอนาคตอันนี้แหละเรียกว่ารักตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันต้องกลับมาดูแลหัวใจเพราะไอ้หัวใจเนี่ยแหละมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นศูนย์รวมของความสุขกับความทุกข์มันเป็นตัวตั้งโปรแกรมของความสุขในอนาคตแล้วก็ความสุขในปัจจุบันถ้าเกิดหัวใจของเราเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยข้อมูลไม่ดีมันก็จะมีผลไปสู่อนาคตของเราที่มีความทุกข์แต่ถ้าเกิดหัวใจของเราเนี่ยมันมีผลหรือมันมีข้อมูลดีๆอยู่เนี่ยถึงวันนี้เรายังหาความสุขไม่ได้เพราะเรากำลังต่อสู้กับกิเลสอยู่บางคนเนี่ยกำลังต่อสู้กับกิเลสอยู่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันทุกข์ก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติผิดทางหรือเปล่าแต่ความจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยการต่อสู้กับกิเลสมันก็ทุกข์อยู่แต่ความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมันจะมีผลของความสุขในอนาคตค่ะท่านญาติธรรมอันนี้เข้าใจแล้วเนาะว่าทำไมเราต้องดูหัวใจกันเดี๋ยวเราคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณพี่ชลิตวงศ์สกุลนะคะดีเจพี่ดีเจเต้ผอ.สถานีวิทยุทางอุทัยธานีและก็ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ